คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับและช่วงนี้ครับเรามีกิจกรรมดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยครับและกีฬานะครับที่ผมจะนำเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันต่อไปนี้จะมีประโยชน์อย่างไรและมีความน่าสนใจขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับทุกคนล้วนทราบกันดีว่าการออกกำลังกายสามารถทำได้หลายวิธีแต่วิธีหนึ่งที่กำลังฮอตฮิตอินเทรนด์มาแรงแซงโค้งกันเลยก็คือกระแสของการปั่นจักรยานนั่นเองครับซึ่งการปั่นจักรยานนั้นมีข้อดีหลายอย่างทั้งช่วยให้สุขภาพแข็งแรงให้ความสนุกสนานและชิลกับบรรยากาศรอบข้างที่แปลกใหม่ได้อีกด้วยแต่การปั่นจักรยานไม่ใช่แค่การกระโดดขึ้นขี่ให้เหนื่อยแล้วก็จบทว่ายังมีวิธีการที่นักปั่นจำเป็นต้องรู้เพื่อให้การขี่จักรยานส่งผลดีต่อร่างกายมากที่สุดว่าแล้วเราอยากมาแนะนำให้นักปั่นมือใหม่และหน้าเก่าได้รู้จักวิธีการขี่จักรยานเพื่อออกกำลังที่ถูกต้องกันครับจะได้สนุกกับเจ้าสองล้อคู่ใจของคุณได้อย่างเต็มที่นั่นเองครับจักรยานแทบทุกชนิดล้วนมีเกียร์ทั้งนั้นซึ่งเกียร์ของจักรยานก็ทำหน้าที่เหมือนเกียร์ในรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่ช่วยเติมกำลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเร็วที่เราต้องการโดยเกียร์ของจักรยานจะประกอบด้วยจานเฟือง2ตำแหน่งได้แก่จานหน้าและจานหลังซึ่งแต่ละจานมีจำนวนและขนาดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับชนิดของจักรยานและรุ่นของเกียร์โดยการวางตำแหน่งของจานหน้าจะช่วยให้การขับขี่ของเราง่ายขึ้นการปั่นจักรยานแบบอินเตอร์วอลสามารถทำได้หลายวิธีและส่งผลกับร่างกายแตกต่างกันออกไปแต่วิธีที่นิยมกันก็คือการปั่นเพื่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อซึ่งใช้เวลาเพียงเซตละ10นาทีเท่านั้นโดยคุณจะต้องปั่นออกแรงเต็มที่ต่อเนื่องกัน40วินาทีและปั่นเบาลง20วินาทีทำสลับกันแบบนี้10ครั้งนับเป็น1เซตแล้วพัก5นาทีหลังจากนั้นจึงเริ่มต้นอีกเซตรวมเวลา25นาทีเป็นอันเสร็จการฝึกเท่านี้กล้ามเนื้อขาของคุณก็จะแข็งแรงขึ้นพร้อมสนุกกับการปั่นที่มากขึ้นแล้วครับเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งเมื่อปั่นจนพอแล้วห้ามหยุดปั่นทันทีและต้องคูลดาวน์ด้วยการปั่นแบบเบาๆเพื่อให้ร่างกายค่อยๆลดระดับการสูบฉีดเลือดลดลงรวมทั้งควรคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดอาการบาดเจ็บครับการปั่นจักรยานก็เหมือนการออกกำลังกายชนิดอื่นที่ร่างกายจำเป็นต้องใช้พลังงานมหาศาลดังนั้นอาหารที่เรากินเข้าไปจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเรามาดูกันดีกว่าครับนักปั่นทั้งหลายควรกินอะไรบ้างและกินอย่างไรจึงเหมาะสมครับอาหารที่ควรกินก่อนปั่นนั้นจำเป็นต้องให้พลังงานแก่ร่างกายเช่นแป้งหรือน้ำตาลแต่ควรเป็นแป้งหรือน้ำตาลธรรมชาติที่ร่างกายจะย่อยใช้เป็นพลังงานได้ง่ายและรวดเร็วทำให้คุณปั่นได้นานขึ้นและช่วยป้องกันการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยวิธีขี่จักรยานการขี่จักรยานจัดเป็นกิจกรรมแอโรบิกอย่างหนึ่งปัจจุบันการขี่จักรยานมีหลากหลายประเภทและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายจนเกิดเป็นชมรมต่างๆการขี่จักรยานนอกจากเพื่อออกกำลังกายแล้วยังสามารถขี่จักรยานท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆได้ควรขี่อย่างน้อย
30นาทีทุกวันจะมีผลดีในการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายได้เช่นเดียวกับการวิ่งหรือเดินการปั่นจักรยานเป็นการออกกำลังกายที่มีการกระแทกต่ำกว่าชนิดอื่นๆจึงค่อนข้างเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องข้อต่อข้อห้ามหรือไม่ควรออกกำลังกายในกรณีที่ 1. ผู้ที่เป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลันหัวใจเต้นผิดจังหวะ 2. ผู้ที่มีประวัติเป็นโรคลมชักหรือเป็นลมหมดสติ 3. ผู้ที่เป็นโรคข้ออักเสบผิดรูปสภาพแวดล้อมในการออกกำลังกายการออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานมี2วิธี 1. การขี่จักรยานไปตามถนนการขี่จักรยานไปตามถนนควรเลือกถนนหรือเส้นทางที่มีช่องทางเฉพาะสำหรับจักรยานหลีกเลี่ยงการขี่จักรยานในบริเวณที่มีการจราจรพลุกพล่านหรือแหล่งชุมชนที่มีการสะสมมลพิษเกินมาตรฐานเลือกขี่จักรยานในสวนสาธารณะที่มีช่องทางไว้สำหรับการขี่จักรยานหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 2. การขี่จักรยานชนิดตั้งอยู่กับที่การขี่จักรยานแบบอยู่กับที่เลือกสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกพื้นสำหรับวางจักรยานควรเป็นพื้นราบและไม่กีดขวางทางเดินควรมีพื้นที่รอบๆจักรยานอย่างน้อย60เซนติเมตรอุปกรณ์และการแต่งกายเลือกจักรยานที่มีขนาดเหมาะสมกับร่างกายคือเวลายืนคล่อมจักรยานควรมีระยะจากตัวถังถึงหว่างขาประมาณ3นิ้วเวลานั่งตัวตรงจะทำมุมประมาณ45องศาและมือทั้งสองข้างจับแฮนด์ศอกจะงอเล็กน้อย2. ระบบหยุดหรือเบรกควรเป็นระบบที่มีความแข็งแรงพร้อมที่จะใช้งานเบาะจักรยานควรมีขนาดที่พอดีกับก้นนั่งสบายควรมีอุปกรณ์วัดอัตราการเต้นของหัวใจแบบไร้สายหลังจากอบอุ่นร่างกายประมาณ 5-10 นาทีแล้วจึงเริ่มออกกำลังกายก่อนที่เราจะไปออกกำลังกายด้วยวิธีการขี่จักรยานนะครับเราควรจะมีการปรับจักรยานให้เหมาะสมกับรูปร่างก่อนโดยที่บันไดข้างที่ต่ำที่สุดนะครับหัวเข่าควรจะทำมุมงอเล็กน้อยประมาณ5องศานะครับหลังจากนั้นเราคล่อมบนจักรยานมือวางที่แฮนด์นะครับและนั่งบนอานมุมที่ลำตัวควรจะอยู่ประมาณ45องศาและก่อนที่เราจะไปเริ่มออกกำลังกายวิธีการปั่นจักรยานกันนะครับเราควรตรวจสอบสภาพจักรยานว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่นะครับอย่างเช่นเบรกเป็นส่วนที่สำคัญอย่างมากแล้วก็ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือกฎจราจรเราต้องเรียนรู้กฎจราจรเบื้องต้นก่อนนะครับหลังจากนั้นค่อยๆเริ่มปั่นจักรยานที่ความเร็วช้าๆจนไปถึงความเร็วที่ต้องการครับคำเตือนข้อควรระวังขณะออกกำลังกาย 1. ควรมีผ้าเช็ดเหงื่อสำหรับเช็ดโดยเฉพาะมือจับเพราะอาจจะทำให้ลื่น 2. ควรหยุดขี่จักรยานเมื่อมีอาการใจสั่นรู้สึกวิงเวียนศีรษะหน้ามืดหน้าซีดแน่นหน้าอกหายใจไม่สะดวก 3. ดื่มน้ำ1แก้วก่อนการออกกำลังกายและดื่มน้ำอีก1แก้วหลังจากออกกำลังกาย 4. ดื่มน้ำประมาณครึ่งลิตรระหว่างการออกกำลังกายที่นานกว่า40นาทีสำหรับเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายประเภทนี้ควรเริ่มต้นที่อย่างน้อย10นาทีสะสมให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันถ้าขี่จักรยานที่ความหนักระดับปานกลางสามารถทำได้ทุกวันแต่ถ้าขี่จักรยานที่ความหนักระดับหนักถึงหนักมากควรฝึก 3-5 วันต่อสัปดาห์ร่างกายจะพัฒนาดีขึ้นหากต้องการพัฒนาสมรรถภาพของหัวใจและระบบไหลเวียนป้องกันโรคต่างๆรวมถึงการควบคุมน้ำหนักควรปฏิบัติอย่างน้อย 45-60 นาทีต่อวันหากต้องการลดน้ำหนักควรปฏิบัติให้ได้อย่างน้อย 60-90 นาทีต่อวันด็อกพาร์คแห่งนี้เป็นสวนสาธารณะที่เปิดโอกาส
ให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจเข้ามาใช้บริการครับและความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือการได้นำสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณผู้ชมนะครับเข้ามาทำกิจกรรมร่วมกันได้ที่สวนสาธารณะแห่งนี้ครับและที่แห่งนี้นะครับเป็นสวนสาธารณะที่เราอยากให้คุณผู้ชมเข้ามาสัมผัสครับสุดท้ายนี้นะครับต้องขอขอบคุณสวนวัชราภิรมย์ครับสวนสาธารณะเพื่อสุนัขและขอขอบคุณนะครับสำนักระบายน้ำและชาวบ้านชุมชนคลองลัดมะยมครับที่จัดโครงการดีๆนะครับเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติไว้เป็นตัวอย่างแก่สังคมครับดูแลตัวเองดูแลคนที่เรารักดูแลสังคมและอย่าลืมดูแลโลกใบนี้ด้วยนะครับรักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับวันนี้สวัสดีครับสิ่งแวดล้อมเริ่มจากตัวเรานะครับเมื่อตัวเราเปลี่ยนได้โลกก็เปลี่ยนตามเราได้นะครับ